มันไม่ชินขนาดที่ผมส่งให้ไฟฟังครั้งแรกอะโทรกลับมาเลยแบบขอเคลียร์แบบนี่มันไม่ใช่เพลงเกสโนวานะเว้ยเคยกินเคยนอนเคยทำอะไรก็อยู่ข้างเธอจะตอนกลางวันกลางคืนก็ยังมีกันเสมอยังเห็นเธออยู่ถึงแม้ว่าเธอจากไปแล้วสำหรับเนื้อหาเพลงนี้ก็จริงๆก็พูดถึงแบบว่าการที่เราจบจากความสัมพันธ์อันหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เหมือนแบบตื่นขึ้นมาวันใหม่แล้วมันเป็นความรู้สึกที่เราทำอะไรแล้วมันไม่คุ้นเคยไปหมดเลยมันไม่ชินไปหมดเลยเพราะว่าต้องมาอยู่คนเดียวจากชีวิตคู่ที่เคยแบบทำอะไรร่วมกันไปทุกอย่างด้วยกันหมดอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นชีวิตที่มันไม่ชินทำไมหัวใจยังไม่ชินทำไมหัวใจยังไม่ชินการรับบทโดนโยนทิ้งต้องมีใจแข็งเหมือนเป็นก้อนหินทำไมหัวใจยังไม่พอโจทย์มันตั้งต้นมาว่าชินในแบบที่เราไม่ชินแล้วเพราะฉะนั้นเลยต้องทำเลยมันไม่ชินบ้างจำได้ว่ามันไม่ชินขนาดที่ผมส่งให้ไฟฟังครั้งแรกอะไฟเหมือนแบบโทรกลับมาเลยแบบขอเคลียร์แบบนี่มันไม่ใช่เพลงเกสโนวานะเว้ยบอกน้องเลยว่าเฮ้ยเพลงนี้มันค่อนข้างแปลกจากสิ่งที่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนตัวเองเท่าไหร่มันไม่ค่อยชินไม่เพลงชินก็นาทีก็ไม่ชินกับการที่นักร้องนำอย่างเนมที่ร้องเพลงแบบนี้มันก็ไม่เหมือนปกติคือตอนแรกที่เนมร้องเพลงเนี้ยต้องทำความเข้าใจกับมันมากๆคือเหมือนต้องแบบเพอร์ฟอร์มเป็นเหมือนแบบคนอื่นที่ไม่ได้ร้องเพลงเกสโนวามาก่อนอะไรเงี้ยแต่แน่นอนคือเสียงเนมก็คือเสียงของเนมที่มันแบบคุ้นเคยแต่ว่าด้วยวิธีการร้องหรือวิธีการทำความเข้าใจกับเพลงเนี้ยมันค่อนข้างแบบต่างมากๆจากทุกเพลงที่เคยร้องมาในชีวิตเลยอะไรเงี้ยทำไมหัวใจยังไม่ชินทำไมหัวใจยังไม่ชินการรับบทโดนโยนทิ้งต้องมีใจแข็ง